ุตบอลเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีประเด็นอะไรที่มีการพูดถึงกันมากมายสุดท้ายเมื่อถึงเวลาฟุตบอลก็ต้องเดินหน้าแข่งขันกันต่อไปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังผ่านพ้นช่วงสุดสัปดาห์ที่ขาบ้านให้กับคริสตัลพาเลซมาแล้วไม่ว่าจะมีประเด็นกระแสอะไรต่อไม่อะไรพูดพายออกมาแค่ไหนสุดท้ายแล้วเอเด็กเทนฮากและลูกทีมก็ต้องเดินหน้ากันต่อกับเกมในคืนวันนี้ที่จะเป็นการเล่นในบ้านอีกครั้งกับแมตช์เดย์นัดที่2รอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกโดยมีคู่ต่อสู้คือกาลาตาซารายทีมดังจากประเทศตุรกีทัพปีแสดงเจอข่าวร้ายตั้งแต่หัววันที่ไม่ได้ส่งผลต่อเกมกับกาลาตาซารายมากนักเพราะคือประเด็นเรื่องอาการบาดเจ็บของลิซานโดมาร์ติเนสที่รอบวันที่ผ่านมาสื่อหลายสำนักก็ตีข่าวตรงกันว่ามาร์ติเนสต้องเข้ารับการผ่าตัดรอบที่2และจากที่คาดว่าเริ่มจะกลับมาได้ช่วงธันวาคมก็กลายเป็นขั้นต่ำคือยืดไปเป็นมกราคม2024แทนแล้วนะครับแน่นอนว่านั่นจะทำให้ลิซานโดมาร์ติเนสพลาดลงช่วยทีมในทุกเกมของรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนถือเป็นข่าวร้ายที่ไม่ได้ส่งผลต่อระยะสั้นในเกมคืนนี้กับกาลาตาซารายเพราะอาการบาดเจ็บของมาร์ติเนสนั้นเรารู้กันมาหลายวันแล้วว่าเขาพลาดลงช่วยทีมหลายเดือนแน่นอนแต่โชคร้ายที่อาการหนักกว่าเดิมจะต้องผ่าตัดเป็นรอบที่2แบบนี้ย่อมส่งผลต่อความแข็งแกร่งในการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงที่เหลือของปีนี้ไปโดยปริยายคริสวีลเลอร์เพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องอาการบาดเจ็บของลิซานโดมาร์ติเนสโดยเผยว่าก่อนหน้านี้ในเกมเจอกับไบรตันและบาเยิร์นมิวนิกซึ่งเป็นโปรแกรมแข่งติดกัน2เกมตัวของมาร์ติเนสลงเล่นในสภาพที่ไม่ได้สมบูรณ์แต่มีการใช้ยาแก้ปวดเพื่อข่มอาการเอาไว้ซึ่งในเวลาต่อมาช่วงวันพฤหัสบดีหลังจบเกมที่บุกไปพ่ายบาเยิร์นมิวนิกทีมแพทย์ของสโมสรที่ทำการตรวจสอบร่างกายของมาร์ติเนสอย่างละเอียดอีกทีจึงลงความเห็นว่าอาการเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแตกที่เป็นมาตั้งแต่ตอนช่วงเมษายนนั้นมีการฟื้นฟูที่ไม่ถูกต้องและกลายเป็นผลเสียหายร้ายแรงที่ตามมาในปัจจุบันนี้ขณะที่อีกหนึ่งข่าวร้ายที่ส่งผลเสียหายในเกมคืนนี้กับกาลาตาซารายแน่นอนนั่นคือชิ้นข่าวของทางซามูเอล ลักเฮิร์ทที่ระบุว่าในช่วงเซสชั่นการซ้อมล่าสุดของทีมนั้นยังคงไม่มีวี่แววของเซคิโอเลกิลอนกลับมามีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งก็คาดว่าน่าจะไม่อยู่ในสถานะของตัวเลือกให้เอเล็กเทนฮากพร้อมใช้งานในเกมคืนนี้แน่นอนความชัดเจนเรื่องของลิซานโดมาร์ติเนสและอีกหลายๆเรื่องมาเปิดเผยอีกทีในช่วงการเพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมของเอเด็กเทนฮากที่ควงเอาอดีตแชมป์รายการ UCL 5สมัยอย่างราฟาเอลวาลานมาออกงานนั่งตอบคำถามนักข่าวด้วยกันโดยตัวของเอเด็กเทนฮากพูดถึงกรณีลิซานโดมาร์ติเนสโดยยืนยันชัดเจนว่าประการหลังลูกทีมคนเก่งรายนี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ำเป็นรอบที่2นี่คือสิ่งที่ผมยืนยันได้คือมาร์ติเนสต้องเข้ารับการผ่าตัดต่อเมื่อถูกถามถึงฟอร์มการเล่นของทีมในนัดล่าสุดที่ป่าชายคาบ้านกุนซือชาวรัสกล่าวว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผลลัพธ์ที่ออกมาดังนั้นคุณก็มีหน้าที่ต้องวิเคราะห์เกมเพื่อหาข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขและเดินหน้ากันต่อไปก็เท่านั้นขณะที่ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับอันโตนี่นั้นจุดนี้เอเด็กเทนฮากยืนยันเหมือนเช่นก่อนเกมเจอกับพาเลซว่าสถานะของปีกขวาทีมชาติบราซิลรายนี้ยังคงอยู่ในตัวเลือกที่พร้อมไม่ใช้งานในเกมการแข่งขันอันโตนี่จะอยู่ในการพิจารณาแน่นอนแต่เมื่อวานนี้เขาเพิ่งจะกลับมามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแบบทีมและเรายังเหลือการซ้อมเซสชั่นสุดท้ายก่อนเกมอยู่ฉะนั้นเราค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีเมื่อถูกถามถึงประเด็นการพาทีมพบเจอกับผลการแข่งขันที่ย่ำแย่มาหลายเกมตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาจนถึงวันนี้ว่าสะท้อนถึงการที่ทีมของเขาขาดพัฒนาการที่ก้าวหน้าหรือไม่เอเด็กเทนฮากบอกว่าผมไม่คิดแบบนั้นนะทีมกำลังก้าวไปข้างหน้าแต่เราเองก็ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกันยกตัวอย่างเวลาที่เราเล่นไม่มีแบ็คซ้ายเราก็ต้องปรับแก้หน้างานแล้วเราก็ทำสุดท้ายแล้วผมเข้าใจว่าผลลัพธ์มันคือทุกอย่างซึ่งเราไม่ได้รับสิ่งนั้นอย่างที่คาดหวังนั่นคือจุดที่น่าผิดหวังมากที่สุดยังมีประเด็นต่อเนื่องเรื่องการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกที่มีกระแสถาโถมรุนแรงอย่างมากเรื่องข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างสเปอร์พบกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรื่องนี้เอเล็กเทนฮากระบุว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยจะชอบพูดเรื่องการทำงานของผู้ตัดสินเพราะพวกเขาทำในหน้าที่ของพวกเขาแต่แน่นอนมาตรฐานควรสูงกว่านี้สูงในแบบที่คุณสามารถคาดหวังได้แฟนบอลสามารถคาดหวังได้นั่นคือสิ่งที่ควรเป็นเพราะนี่คือลีกใหญ่ระดับพรีเมียร์ลีกผมมั่นใจว่าพวกเขาจะทำในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เอาเป็นว่าผมเชื่อในพวกเขาก็แล้วกันต่อเนื่องด้วยประเด็นคำถามเกี่ยวกับผู้เล่นบางส่วนที่ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานจนถูกวิเคราะห์ลงงมในบางรายนั้นเอเด็กเทนฮากบอกว่ามันคือสิ่งที่คุณต้องรับมือให้ได้ผู้เล่นมีประสบการณ์จะรู้ดีถึงวิธีรับมือกับสิ่งเหล่านั้นและมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะมันเป็นมาตลอดมันไม่ใช่แค่ไฮไลท์ประเดี๋ยวประดาวนี่คือการเดินทางไกลซึ่งอุปสรรคพวกนี้คือของคู่กันอยู่แล้วหน้าตอนนี้มันคือเรื่องของการแสดงตัวตนแสดงคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องออกมามันมีหลายอย่างที่เป็นแง่บวกแต่ยังไงเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปนักข่าวถามถึงความคิดเห็นต่อคู่แข่งอย่างกาลาตาซารายที่รออยู่ในวันนี้เทนฮากกล่าวตอบว่าการแข่งขันในระดับสูงคือเรื่องของผลลัพธ์สุดท้ายแต่หากการตัดสินหรือกระบวนการบางอย่างไม่ถูกต้องมันก็มีผลกับผลลัพธ์ผมมองว่าผลลัพธ์กับภาพรวมต้องมาพร้อมกันแล้วต่างรู้ดีว่ากาลาตาซารายมีคุณภาพขนาดไหนไม่ใช่แค่อิคาร์ดี้หรือซาฮาแต่ยังมีเมอร์เทสและซีเย็กพวกเขามีอะไรมากมายซึ่งนั่นคือคำว่าทีมและเราต้องป้องกันพวกเขาเหล่านี้พร้อมกับเล่นในฟอร์มที่ดีที่สุดของเราเพื่อเก็บผลลัพธ์ที่ถูกต้องให้ได้อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่นักข่าวไม่ถามไม่ได้เพราะเป็นประเด็นร้อนแรงในหมู่สังคมแฟนบอลปีศาจแดงรวมถึงสื่อเองก็เล่นประเด็นนี้มาต่อเนื่องนั่นคือผลงานสุดย่ำแย่ของมาร์คัสแรชฟอร์ดซึ่งเทนฮากก็ถูกถามว่ามีความคิดเห็น
ยังไงบ้างในเวลานี้และเทนฮากก็ตอบมาตามนี้ครับข้อเท็จจริงคือตอนนี้เขาทำประตูไม่ได้แต่เขามีโอกาสเหมือนเกมเจอไบรตันที่เรามีโอกาสดีๆอยู่บ้าง 5-6 ครั้งที่เป็นโอกาสแบบหวังผลลุ้นได้สำหรับมาคัสถ้าเขาทำงานหนักและลงทุนลงแรงในการทำงานโดยโฟกัสที่ถูกต้องและถ้าคนอื่นในทีมรอบตัวคอยช่วยสนับสนุนเขาในเรื่องการเคลื่อนที่ทุกอย่างที่เหลือจะตามมามาคัสคือผู้เล่นที่มีศักยภาพพร้อมจะทำประตูได้ทุกเกมเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่ในภาวะคลิกลงตัวสกอร์จะไหลมาเองอีกเรื่องที่น่าสนใจจากการเพรสคอนเฟอเรนซ์คือการที่เอริกเทนฮากค่อนข้างการันตีว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูอาจจะมีการเปลี่ยนให้อังเดลนาน่าไปพักและเป็นโอกาสสำหรับเอาไทยบายินเดียผู้รักษาประตูมือ2คนใหม่ที่เพิ่งซื้อมาได้ลงเล่นเป็นครั้งแรกในชุดปีศาจแดงเราต้องมาดูกันก่อนแต่เราเลือกอังเดลนาน่าในเกมลีกครับไปก่อนเพราะตอนนั้นเอาไทยยังอยู่ในช่วงการปรับตัวเองกับมาตรฐานของอังกฤษนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงเต็มใจให้อังเดลลงไปก่อนแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีกระบวนการในส่วนของเอาไทยมันชัดเจนว่าเขาสร้างความประทับใจอย่างมากในการซ้อมแสดงชัดว่าเขาปรับตัวเองได้ดีนั่นคือสิ่งที่เราแฮปปี้ในตัวเขาฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเรามีผู้รักษาประตูฝีมือดี2คนในทีมที่พร้อมจะทำหน้าที่เพื่อพวกเราทีนี้ไปดูในส่วนของราฟาเอลวาลานที่พูดถึงในหลากหลายเรื่องราวอย่างที่นักข่าวถามไปโดยเฉพาะประสบการณ์ในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกของวาลานที่อยู่ในระดับเหลือกินเหลือใช้วาลานบอกว่าผมคิดว่ารายการแข่งนี้มันคือการแข่งขันของรายละเอียดประสิทธิภาพคือสิ่งที่คุณต้องมีถ้าอยากชนะเราพยายามปรับปรุงในเรื่องนั้นในช่วงสัปดาห์1วันนี้เราทำมันให้ดีขึ้นได้โดยเฉพาะจังหวะหน้ากรอบเขตโทษคู่แข่งมันต้องมีการเขียดอะไรต่างๆมากมายเพื่อการเข้าทำประตูนั่นคือข้อเท็จจริงของฟุตบอลระดับสูงด้วยจะคว้าแชมป์ก่อนอื่นเลยต้องมีประสิทธิภาพผมเชื่อว่าเรามีทีมที่ดีพอจะชนะเลิศรายการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ใดๆคือเราต้องปรับปรุงกันขนาดใหญ่เมื่อนักข่าวถามย้ำว่าทีมชุดนี้ของปีศาจแดงมีศักยภาพมากพอจะไปถึงในสิ่งที่วาลานพูดมาเลยหรือไม่วาลานก็ตอบชัดเจนครับว่าแน่นอนผมคิดอย่างที่ผมพูดออกไปมีคุณภาพอยู่ในขุมกำลังทีมการแข่งขันรายการนี้มันยากคุณต้องใส่ใจในทุกริ้วรอยรายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อยแต่เรามีทีมที่มีคุณภาพมีสภาพจิตใจที่ดีเพียงแต่เราต้องพัฒนาและพิสูจน์ตัวเองขึ้นอีกมากเราเริ่มต้นฤดูกาลไม่ได้อย่างที่คาดหวังแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าเราจะเดินทางไปสู่ตอนจบที่เราเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกได้จากนั้นวาลานก็กล่าวถึงบรรดาผู้เล่นอายุน้อยของทีมว่าผมคิดว่าพวกน้องๆทำผลงานได้ดีนะพวกเขานำพลังงานเข้ามาสู่ทีมพวกเขายังต้องเรียนรู้เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะการเรียนรู้จากผู้เล่นรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์และพวกเราในฐานะกลุ่มที่มีประสบการณ์ก็ต้องนำทีมให้เห็นด้วยการกระทำให้เป็นแบบอย่างเรามีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำและในบทบาทของผู้นำเราต้องแสดงให้น้องๆเห็นพูดคุยกับพวกเขาสุดท้ายหวังว่าพวกเขาจะนำเอาแพชชั่นและความสามารถลงไปในสนามเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าดีพอกับทีมนั่นคือทั้งหมดในพาร์ทของเพจคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมเจอกับกาลาตาซารายคืนนี้จากทางเอริกเทนฮากและลาฟาเอลวาลานนะครับโดยอันที่จริงแล้วในภาพการฝึกซ้อมมือล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ว่าจะมีแต่สัญญาณร้ายเพราะสัญญาณดีก็มีให้เห็นอยู่บ้างโดยเฉพาะเช่นการกลับมาลงซ้อมทีมได้แล้วของคอบบี้ไมนูดาวรุ่งที่เจ็บไปตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นแต่เบื้องต้นแล้วยังไม่ชัวร์ว่าจะสามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้ทันทีในเกมกับกาลาตาซารายเลยหรือไม่ขณะเดียวกันในการซ้อมเซสชั่นล่าสุดของทีมก็ยังปรากฏว่ามีการดันผู้เล่นเยาวชนอายุ19ปีชื่อวิลลี่ความบาล่าให้ขึ้นมาสแตนบายซ้อมกับทีมชุดใหญ่ไปพร้อมกันซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่เทนฮากชอบทำประจำอยู่แล้วและอีกอย่างก็ถือว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะของทีมในเวลานี้ที่เป็นภาพบังคับให้เอริกเทนฮากต้องเตรียมความพร้อมกับผู้เล่นที่เขามีเหลืออยู่ในสถานะเตรียมพร้อมที่จะลงสนามได้ตลอดหากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆขึ้นมาโดยวิลลี่ความบาล่าเป็นผู้เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ย้ายมาจากสโมสรโซโชในลีกฝรั่งเศสเมื่อปี2020เคยมีดีกรีเป็นกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุ16ปีแต่ช่วงแรกที่ย้ายมาเจ้าตัวไม่ได้มีส่วนร่วมกับฟุตบอลนานถึงเกือบปีเพราะดันเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บหนักก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจส่วนจะได้ลงหรือมีชื่อในเกมกับกาลาตาซารายเลยไหมก็อยู่ที่เทนฮากตัดสินใจนั่นแหละครับ